1, 2, 3, 4, yeah。หนังไทยมากเลยกราบสวัสดีเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมพบกับ How to เรียนกีตาร์สบายๆกับน้าปูที่แบบว่ามาหายผุบๆโผล่ๆกันไปในช่วงนี้นะครับพอดีว่าช่วงนี้นี่แบบว่างานการก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ขี้เกียจ วันนี้มากันในแบบว่า easy listening มากดีกว่านะครับกับบทเพลงที่ก็ง่ายๆนะอยู่ในคีย์ C อยู่ในคอร์ดพื้นฐานก็คือคอร์ด C นะครับผมคอร์ด C A minorD minor อาจจะมีD minor 7 Pro เข้ามาบ้างนะครับวิธีการจับ D minor 7ก็ไม่ยากเลยเอานิ้วชี้ทาบ2สายสาย1กับสาย2ช่องที่1แล้วก็เอานิ้วกลางไปกดที่สาย3ช่องที่2มันก็จะเป็น D minor 7ไม่มี11นะ ขอฮอทดอกด้วย G7 G7 นะครับผมอันนี้ไม่น่าจะยากนะครับก็คือนิ้วชี้กดสาย1ช่องที่1แล้วก็เปิด Google ดูแล้วกันแล้วก็คอร์ด G นะครับผมคือที่หยิบเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยโอเคนะครับเราจะได้มีจังหวะแบบว่าปานกลางในการเล่นบ้างโดยการนำเอารูปแบบการตีคอร์ดแบบเก่าๆนี่แหละมาปรับใช้นะครับชื่อเพลงว่าแค่บอกว่ารักเธอเพื่อนๆเข้าไปดาวน์โหลดคอร์ดได้ตามลิงก์ด้านล่างที่นภูวางเอาไว้ให้เลยนะครับผมนะมันจะมีคอร์ดแปลกอีกคอร์ดนึงก็คือ C#4 นะครับผมไอ้พวกคอร์ด#4 เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นคอร์ดที่แบบว่าเข้ามาสร้างสีสันนิดหน่อยถามว่า C#4 จับยังไงนะครับเราจับคอร์ด C ปกติแบบนี้เห็นไหมถ้า C#4 ปุ๊บให้เอานิ้วก้อยเนี่ยกดเข้าไปที่สายที่มันจะเติมโน้ตตัวที่4ก็คืออย่าไปพูดเรื่องทฤษฎีเลยมันจะงงหนักเข้าไปใหญ่นะครับผมก็คือเอาง่ายๆคุยกันง่ายๆคือเอานิ้วก้อยใส่เข้าไปที่ช่องที่3สายที่4มันก็จะเป็นสำเนียงอย่างนี้ซึ่งส่วนใหญ่เจ้า C#4 เนี่ยมันเจ้าคอร์ด#4 เนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับคอร์ดปกติของมันที่ไม่ติดซัดเอายิงกูยิงงงเข้าไปใหญ่ละไปทฤษฎีแล้วไม่เอาไม่ไปทฤษฎีอย่างสมมุติว่าคอร์ด C ถ้าอยากจะให้มันได้สำเนียงแบบนี้ก็ใส่ C#4 เข้าไปขัดเหมือนคอร์ด A อ่ะถ้าอยากได้สำเนียงแบบเมื่อกี้ก็ใส่ A#4 เข้าไปเชื่อว่าเพื่อนๆคงจะเคยได้ยินสำเนียงแบบนี้กับหลายๆเพลงนะครับผมจะไม่พูดอะไรเยอะนะครับผมเดี๋ยวมันจะงงเราไม่ได้มาสอนทฤษฎีกันเรามาตีคอร์ดเพลงนี้กันดีกว่าเนาะเพลงนี้เนี่ยวิธีการตีคอร์ดมันก็ง่ายมากมันจะใช้วิธีการง่ายๆพื้นฐานเลยก็คือลงขึ้นลงนี่คือ1ชุดต่อ1คอร์ดนะครับผมใช้ปิ๊กใช้ไปปลายปิ๊กเนี่ยตีอย่าไปใช้แบบทั้งหมดถ้าใช้ทั้งหมดมันจะฟังดูแบบว่าเยอะแยะเกินไปคือฟุ้งเกินไปนะครับมันจะไม่เพราะเอาแค่ปลายช่วงแรกเราใส่ C#4 เข้าไปก่อนเลยก็คือลงขึ้นลงนะครับผมอีกทีหนึ่งนะ C#4 ในจังหวะลงขึ้นปล่อยไอ้ปล่อยเนี่ยก็คือปล่อยเป็น C ธรรมดาแล้วก็มันก็จะได้สำเนียงแบบนี้ซึ่งอินโทรเพลงนี้มันจะขึ้นเห็นไหมมันก็จะเข้าตรงนี้พอดีเลยอีกทีหนึ่งนะครับเริ่มที่ C#4 ลงขึ้นลงช้าๆ
C sus 4ลงขึ้นขึ้น C แล้วก็ไปที่ A minor ก็คือใช้เหมือนเดิมคือลงขึ้นขึ้นลงไป D minor ลงขึ้นขึ้นลงไป G 7ลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราลองร้องใส่เข้าไปด้วยมันจะได้มองเห็นภาพว่าเฮ้ยเวลาที่เราร้องใส่เข้าไปมันจะเป็นไงมันจะกลายเป็นลักษณะนี้ชัด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 ลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นมันอาจจะดูเร็วเกินไปนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆลองค่อยๆสังเกตดูเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่ามันก็จะใช้วิธีการตีคอร์ดซ้ำๆก็คือในช่วงแรกนะลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้น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 ลงท่องแบบนี้ก็คือลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอันนี้คือ1ชุดนะกูจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะเมื่อกี้ช่วงแรกเราจะแค่ลงขึ้นขึ้นลงใช่มั้ยคราวนี้เราเพิ่มเป็นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนอีกทีนึงนะครับลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บก็วนลูปเดิมก็คือลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นเปลี่ยนวนลูปเดิมลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นเปลี่ยนขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นเปลี่ยนวนลูปเดิมไปแบบนี้นี่คือลักษณะของการตีคอร์ดแบบอินโทรนะครับผมอ่ะพอเข้าท่อนร้องมันจะเข้าท่อนร้องแล้วมันก็จะกลายเป็นทนกับตัวเองมันนานเหลือเกินพอเข้าท่อนร้องปุ๊บเราใช้วิธีการตีคอร์ดธรรมดาก็คือลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ด1ชุดต่อ1คอร์ดลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงเปลี่ยนเป็น A minor ลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ใส่การร้องเข้าไปนะปูทำให้ดูนะครับผมเนาะสรุปนะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเพลงนี้เราจะใช้การตีคอร์ด2แบบนะครับในช่วงอินโทรแล้วก็ช่วงร้องทำตัวอย่างให้ดูท่อนร้องก่อนมันจะเป็นแบบนี้ทนกับตัวเองมันนานเหลือเกินใครใครเขาก็ยังเหมือนลงลงขึ้นขึ้นลงลงเลยที่ไม่มีคู่ครองลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงนี่คือช่วงรอยต่อระหว่างคอร์ดมีอีกแล้วมีแบบที่3อีกแล้วมันจะอะไรนักหนาวะเนี่ย อยากให้ทำได้เยอะๆนะครับช่วงรอยต่อระหว่างคอร์ดพอเปลี่ยนเป็นแบบที่3ปุ๊บเราอาจจะมีลูกขยี้ลูกขยี้ระหว่างทางจะเป็นลักษณะนี้ทนกับตัวเองมันนานเหลือเกินใครใครเขาก็ยังเหมือนลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงมีลูกขยี้ก็คือขึ้นลงขึ้นลงระหว่างทางแต่ถ้าคนที่ยังงงๆอยู่ไม่เป็นไรเอาง่ายๆก่อนก็คือ1ชุดต่อ1คอร์ดแบบนี้เป็นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงใช้แบบนี้ทั้งเพลงในท่อนที่ร้องแบบที่นักปูทำให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆในช่วงแรกเรามาสรุปกันดีกว่านะครับผมที่เหลืออยากจะให้ทุกคนลองไปปรับใช้ดูลองไปปรับใช้ดูนะปูอาจจะไม่ได้ทำให้ดูแบบว่าทีละเม็ดทีละขั้นตอนทีละนู่นทีละนี่ทีละนั่นเพราะว่าจุดประสงค์หลักๆหลายๆคนคงจะเข้าใจว่าคลิปแต่ละคลิปที่นักปูทำออกมานี่คืออยากให้ทุกคนได้มีการคิดต่อยอดนะครับมีการนำเอาไปใช้นำเอาไปต่อยอดคือไม่ใช่แค่ว่าดูอย่างเดียวนะครับผมแล้วทำตามงั้นเราจะไม่สามารถจินตนาการตัวเองได้นะครับเรามาเริ่มอีกทีนะครับเริ่มที่อินโทรนะตีคอร์ดแบบที่1แบบอินโทรมันจะเป็นแบบนี้ลงลงขึ้นขึ้นลงก็คือลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงอีกรอบหนึ่งขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็เข้าท่อนร้องใช้การตีคอร์ดก็คือลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้
ทนกับตัวเองมันนานเหลือเกินใครๆเขาก็ยังเหมือนไม่แปลกใจเลยที่ไม่มีคู่ครองทำแบบนี้ไปเรื่อยๆท่อนต่อไปก็จะเหมือนเดิมพอข้อท่อนฮุกก็ถ้าหากรักนี้ไม่บอกไม่พูดไม่กล่าวแล้วเขาจะรู้ว่ารักหรือเปล่าอาจจะไม่แน่ใจเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับผมหรือแม้กระทั่งท่อนสุดท้ายใครจะไปคิดเอาเองว่าเธอนั้นมีใจมันง่ายเกินไปเหมือนมันหลงตัวเองเอาเป็นว่าลองไปปรับใช้ดูแล้วกันอ๋ออย่าเพิ่งโกรธเคืองกันที่ไม่ได้ทำให้ดูเป็นเม็ดเป็นตัวอย่างเป็นท่อนๆบางคนบอกว่าสอนทั้งทีทำไมไม่แบบว่าสอนให้มันแบบว่าเป็นตึ๊ดๆๆทีละ1ทีละ2ทีละ3ไปเลยเอ้ยทำอย่างนั้นมันก็ทำได้แต่ว่าปัญหาที่ตามมาก็คือว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูจะไม่สามารถคิดต่อยอดจินตนาการได้นะครับก็ขอขอบคุณแล้วกันคนที่ดูมาถึงจุดนี้ก็อาจจะเข้าใจวัตถุประสงค์ของนักบูว่าทำไมทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับผมส่วนคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับมันก็ต้องมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบเนาะยังไงก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับกลับมาพบเจอกันใหม่ได้เรื่อยๆนะฮะถ้ามีเวลานะครับผมเอาเป็นว่าไม่สัญญิงสัญญาแล้วกันว่าจะกลับมาเจอกันในทุกๆวันอะไรนะครับเอาเป็นว่ามีเวลาเรามาเจอกันขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้แค่บอกว่ารักเธอเข้าไปดาวน์โหลดก่อนนะข้างหลังแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับThank you.